ภาคชิบูย่าของมหาเวทผนึกมารภาคที่ถูกยกย่องให้เป็นภาคที่ดีที่สุดเท่าที่มหาเวทผนึกมารเคยมีมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นกันล่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยก็แน่นอนนะครับสำหรับอนิเมะมหาเวทผนึกมารในซีซั่นที่2นี้นะครับเป็น1ซีซั่นเลยถ้าใครเคยได้อ่านเคยได้ติดตามนะครับในส่วนของมังงะก็จะรู้เลยแหละครับว่าภาคนี้นะครับเป็น1ภาคที่หลายคนนั้นคาดหวังนะครับเพราะว่าในมังงะเนี่ยเป็นอะไรที่มันดุเดือดแล้วก็สนุกสุดๆเลยเพราะว่ามันมีความหลายรสชาติมีทั้งความสิ้นหวังความคาดหวังเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับแล้วก็ความสนุกดุดันนะครับตามสไตล์มหาเวทผนึกมารซึ่งเนื้อหาคลิปนี้ก็ต้องขอบอกก่อนละกันนะครับว่าก็จะมีเนื้อหาบางส่วนละกันที่จะไปพูดแฉลบๆนะครับเนื้อหาที่อาจจะสปอยในเนื้อเรื่องของมหาเวทผนึกมารในภาคของชิบูย่าก็ขอเตือนก่อนละกันนะเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็จะไปแตะในส่วนนั้นแต่หลักๆเลยนะครับผมจะมาพูดถึงความสนุกความมันละกันของภาคนี้ทำไมนะครับมันถึงได้มันขนาดนี้แต่เหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยสำหรับการเปิดภาคชิบูย่ามานั้นนะครับผมบอกเลยว่าก็เป็นการเปิดเนื้อเรื่องมาได้น่าสนใจสุดๆเลยโอเคแหละถึงแม้จะเป็นการเปิดตัวมานะครับในการจัดการนะครับเมกามารุก็ตามทีเถอะนะครับเพราะว่าเมกามารุเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวละครหลักอะไรมากมายนะครับแต่พูดตรงๆเลยนะเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปนะครับที่เมกามารุทำไปทั้งหมดนะครับแถมเป็นการต่อสู้ที่มันเดือดมากๆด้วยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราลุ้นแหละครับว่าเมกามารุเองเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับมันเลยทำให้นะครับเป็นอะไรที่แบบลุ้นไปด้วยแล้วก็มีความสนุกไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าช็อตเนี้ยทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของมังงะและแน่นอนถ้าใครติดตามอนิเมะเนี่ยมันยิ่งระเบิดภูเขาเผากระท่อมยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมมันจะทำให้เรานั้นรู้สึกอินมากๆเลยกับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็ผมว่าเป็นการเปิดไปนะครับสู่การเข้าภาคชิบูย่าได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเพราะว่าตอนช่วงต้นของภาคชิบูย่าตอนที่เข้าไปเนี่ยมันจะเนิบๆใช่ไหมมันจะไม่ได้มีการต่อสู้อะไรมากมายในช่วงต้นๆเพราะว่าเป็นการปูเนื้อเรื่องเข้าสู่นะครับเหตุการณ์ที่ชิบูย่านะครับจึงทำให้ไอการที่มีอารมณ์ในการต่อสู้ในช่วงต้นตรงนี้มาก่อนนะครับทำให้คนนั้นนะครับก็จะไม่เบื่อไงเพราะเนื้อเรื่องนั้นมันเริ่มน่าติดตามตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับของซีซั่นที่2ในตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของภาคชิบูย่าแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชิบูย่านี่แหละเพราะภาคนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นภาคนะครับที่เปิดตัวความเทพและการของโกโจซาโตรุของเรานะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาต่อสู้เขาก็ต้องรวมสัมภาวุธใช่ไหมใครเก่งใครมาทุกคนมากันให้หมดเลยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ชิบูย่าใช่ไหมที่เคนจาคุนั้นเนี่ยต้องการผนึกนะครับตัวบัคอย่างโกโจซาโตรุนะครับโดยที่เราได้เห็นเลยก็คือเนี่ยเอาคนมารวมๆกันเยอะๆเพื่อให้โกโจนั้นนะครับไม่สามารถใช้ไร้ขีดจำกัดล่างนะครับในการต่อสู้ได้เพราะถ้าหากใช้นะครับผู้คนนั้นก็ต้องเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งโกโจนั้นจะกลางอาณาเขตนะครับซึ่งมันเป็นเงื่อนไขและการที่พวกเนี่ยพยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อทำการจัดการโกโจซึ่งสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับเป็นการอธิบายได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าโกโจซาโตรุนั้นเนี่ยก็คือที่1ยืนตึงนะครับแล้วก็เก่งเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปมากเลยกับการที่มีการระบุแหละครับว่าให้โกโจเนี่ยไปสู้คนเดียวเถอะนะครับก็คือไม่ต้องให้คนอื่นเนี่ยไปช่วยโกโจในการสู้ข้างในนะครับเป็นเพราะว่านะครับคนอื่นไปเนี่ยยิ่งไปเป็นภาระให้กับโกโจโจไปคนเดียวนั้นนะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับและนี่แหละมันก็คือเหตุผลไงว่าทำไมนะครับโอ้โหตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเทพเวอร์วังอลังการเทพถึงขนาดที่ว่านะครับมันเป็นวิกฤตนะครับที่ผู้คนเนี่ยหลักร้อยหลักพันคนนั้นต้องตายนะครับแน่นอนนะครับก็คือมันเป็นการเอาชีวิตคนหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยไปเสี่ยงเลยได้ซ้ำแต่ให้โกโจนั้นนะครับเป็นคนจัดการคนเดียวนะครับอันนี้แหละผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าภาคชิบูย่านี้นะครับสเกลพลังเราจะได้เห็นนะครับความสามารถที่แท้จริงของโกโจแล้วก็แน่นอนเท่านั้นไม่เพียงพอเรายังได้เห็นเลยครับว่าโกโจนั้นเนี่ยเก่งนะครับระดับไหนนะครับถึงแม้โกโจนั้นจะไม่สามารถใช้ไร้ขีดจำกัดล่างได้หรือแม้กระทั่งนะครับการกลางอาณาเขตนะครับแต่พี่แกนั้นเนี่ยก็ยังใช้การอะแดปและการใช้หมัดในการโจมตีซึ่งมีความแข็งแกร่งสูงมากๆถึงขนาดที่สามารถจัดการนะครับวิญญาณคำสาประดับพิเศษลงไปได้อย่างง่ายดายอันนี้แหละเป็นการบ่งบอกถึงความสามารถว่าโกโจนั้นนอกจากความสามารถนะครับดวงตาของพี่แกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็มีอย่างอื่นอีกที่เป็นความเทพของโกโจนะครับและในท้ายที่สุดนะครับผมชอบเลยผลลัพธ์ละกันนะครับเป้าหมายในการผนึกโกโจครั้งนี้นะครับพอเราได้เห็นเลยแหละครับว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับต่อให้เก่งต่อให้เทพแค่ไหนนะครับบางทีแล้วบางจุดบางเรื่องเล็กๆนั้นมันก็สามารถผิดพลาดกันได้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับที่สุดเลยในภาคของชิบูย่าและอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบสำหรับภาคชิบูย่าเป็นความชอบที่ผมรู้สึกเสียใจและการเกี่ยวกับการตายของตัวละครในเรื่องนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการ์ตูนหลายๆเรื่องเลยนะครับมันจะไม่ค่อยมีแบบว่าตายจริงนะครับหรือส่วนใหญ่แล้วตัวละครไม่ตายตัวละครไม่หายไปอะ
อะไรแบบนี้แต่ผมว่าการ์ตูนมหาเวทผนึกมารนั้นเนี่ยเป็นการ์ตูนนะครับด้วยความที่ว่าเป็นการ์ตูนยุคสมัยใหม่ซึ่งใครสังเกตดูดีๆนะการ์ตูนยุคใหม่นะครับยิ่งยุคปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเลยนะครับการเขียนให้ตัวละครตายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรแล้วนะครับเพราะอาจารย์ผู้แต่งนั้นเนี่ยก็เขียนนะครับให้ตัวละครตายเนี่ยหรือแม้กระทั่งนะครับตัวละครที่ได้รับความนิยมนั้นเนี่ยต้องหายไปเนี่ยผมว่ามหาเวทผนึกมารนั้นทำได้ดีเลยนะก็คืออย่างน้อยๆนะครับทำให้พวกเรานั้นเนี่ยลุ้นแหละครับว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่าตัวนั้นจะเป็นยังไงหรือเปล่าโดยไม่ยึดนะครับว่าตัวเนี้ยดังนะต้องเก็บเอาไว้เพื่อสร้างเรตติ้งนะครับมันทำให้การ์ตูนนั้นเนี่ยเดาได้ยากแล้วก็เนื้อเรื่องนั้นมันจะมีความสนุกมากยิ่งขึ้นเลขสิ่งหนึ่งในภาคชิบูย่าที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับก็คือการต่อสู้ของตัวละครต่างๆและการนอกจากโกโจผมว่าภาคเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมและการเพราะปกติแล้วมันจะเน้นไปที่ตัวใดตัวหนึ่งภาคนี้เราจะได้เห็นนะครับว่าจะมีตัวละครตัวนี้สู้นะตัวนั้นสู้นะและสเกลพลังนั้นก็ยังไม่ได้เฟ้อนะครับเหมือนในยุคที่เราอ่านในปัจจุบันนี้คือยังอยู่ในสเกลพลังที่พระเอกนั้นต้องพัฒนาต่อไปตัวนู้นตัวนี้ต้องทำอย่างนู้นต่อไปมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นเลยแหละครับว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างนี้และยิ่งตอนท้ายและการของภาคชิบูย่าอันเนี้ยจะสเกลพลังเว่อร์ๆหน่อยและแต่นะครับมันเป็นความเว่อร์ที่เข้าใจได้และเป็นความเว่อร์ที่สนุกมากๆมันเป็นความสิ้นหวังและกันนะครับว่าเราจะเอายังไงต่อมันจะสู้ยังไงต่อนะครับเพราะว่ามันจะมีนะครับไม่สปอยนะจะมีการมาของสิ่งนึงละกันนะครับเป็นวิชาของเมงูมินะครับซึ่งมันก็เทพมากๆเลยหรือแม้กระทั่งนะครับการแบบว่าสุคุนะอย่างเงี้ยมันจะเอายังไงต่อนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ในเมื่อนะครับสิ่งทุกอย่างนะครับของโลกมหาเวทผนึกมานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการรีวิวนะครับสำหรับภาคชิบูย่าที่เรานั้นเตรียมจะได้ดูแน่นอนนะครับในอาทิตย์หน้านะในวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยในอนิเมะนะครับว่าจะเป็น1ภาคนะครับที่ทุกคนนั้นเนี่ยต้องเฝ้ารอนะครับแล้วก็ห้ามพลาดในการรับชมเลยเพราะถ้าคุณนั้นนะครับจะชื่นชอบนะครับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับบางคนจะดูก่อนหน้านี้แล้วไม่ชอบก็ได้แต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะชอบหรือไม่ชอบหรือเปล่าผมว่าภาคชิบูย่านี้แหละจะเป็นตัวตัดสินเพราะถ้าคุณอ่านแล้วคุณชอบคุณไปต่อได้ยาวๆแน่นอนสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้แต่ถ้าคุณจะไม่ชอบก็คือถ้าดูชิบูย่าแล้วไม่ชอบเนี่ยผมว่าหลังๆก็ไม่น่าจะสนุกแล้วแหละก็เลยขอแนะนำให้ทุกคนนั้นนะครับเป็น1ภาคนะครับที่ควรรับชมเลยนะครับและอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคชิบูย่าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะครับพยายามจะทำให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นประวัติตัวละครข้อมูลต่างๆหรือการพูดคุยแบบนี้นะครับเพื่อทุกคนนั้นได้รับชมจะได้สนุกไม่เบื่อกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอบพระคุณครับ